쪽팔려요. 쪽팔리게 하지 마. 쪽팔리다. 쪽팔리다니 영루지라면 그런 비싼 제이 하이 존칫거리 아사프라 클랑몽. 바다 이가 다리는 비는 통서 파기. 어바데 이 트로바리는 통서 파. 민도지 온게 먹는 그 부끄럽다. 창피하다. 쑥스럽다. 그리고 민망하다. 오늘 용 뭐다? 그만게 부끄러워요. 창피해요. 민망해요. 쑥스러워요. 짱을 그놈 삐던 거니? 다 영빠라 커크니 루이메덱. 지도 봉, 영물 삐, 문게다 영 주업 넣고 스펄, 루지 삐, 닌짱. 그, 부끄러워요. 부끄럽다, 브라만 들롬들이 징게, 인짱 하이트업 영리인 위에 땅 삐는 초급 마음에, 반땡 크마, 반땡 인, 짱? 우디 허터 인? 그러지 마, 부끄럽잖아. 부끄럽잖아요. 건포 인짱, 난게 인, 엇. 자, 하이트업 삐, 크마, 웬그, 너빠다 영 투어 에이커 모이, 하이 영 크마게. อันนั้นคือยังบอกถักมาบ้านในปัตตาภูกรอบตาได้วิมินในมวยเซนตีในปราณในคลองคลำซาเจอบันไดภูกรอบวายโอคือยังปราณในเปย์ได้ยังมีนารมท่าเอ่ยยังทัวร์สกันเพียบวายมวยได้วิคอปีกุนทัวร์วิคอปีมันเนสิกาบอกยังจีบเซก์คือกุนทัวร์นั่งตามแบบนั้นอุติฮอตายังก็เหาะเกย์ไอ้มวยให้ก็ยังทัวร์วายมันบ้านหล่อทัวร์วายมันบ้านหล่อเขาจะจมูกคลุนไอ้นั่นก็ยังเพอภูกรอบวายโอได้ อุติฮอท่านาเดชาซีนี่น้องพุ่มผูกรบตะยิ่งขมักลุ่นไอ้ไอ้จังนะอันนั้นคือผูกรบตะยิ่งอัดปลาจุกพัลย่อยอัดปลาสุกสโรวอยอัดปลามีมังเฮโยติให้ก็อัดปลาช่างพี่เฮโยได้ให้ปีประตอบเตี้ยช่างพี่อะตาไว้ช่างพี่เฮโยไว้คือบอกตะขมักเกดได้ปะไตยิ่งปลาเนื้อเปย์ได้ยิ่งทัวร์ไอ้มวยแบบคอคลังเหม็นเต้นหมองอะ มาเนื่องสรามตือดาเพซอนโดโมโจซอช่างพี่เฮซอช่างพี่เฮซอยจังยิงขมักเกอเป็นนี่คือขมักเกได้เปะปอนแต่นังมาจะทานกันแขวยิงเงือเคยเกเมือเคยยิงมอยิงขมักเกดาดาดูเลยจังงั้นโอ้ช่างพี่เฮยจะให้มวยติดสุกสโรวอยสุกสโรวอยนี่คือเปะปอนแต่นังบีบยิงเอียนเน่เหม็นขมักให้บันไดบีเอียนแหละกันเนี่ยแทนมันดูสไลคือเพื่อเชิญสุกสโรวอยให้อุติฮอท่า นั่นสกสกเกมอสซาเยิงไอจังนะยิงอินนั่งอันนั้นคือสุกสโรวอยไว้ไฮมวยติดต่อไปมินมังเฮียวเว้ยและขณะแทนโอ้ได้ยิงถือจูบมาดูจานไฮยิงอัดดังกระถางเพื่อนบัดอันนั้นคือขมักเกดได้อินโอ้ไปคลานแต่ต้องอ่ะคนนี้เราไปได้ยิงบอกไปถักขมักอินแต่มองนั่งวิอัตนาในวิจารณ์ไปจังเตยยำเจตัยเลือกสถานพิบยมมาไปอยู่รุ่นจังเวงเตยผู้หักบุญปรามปีนี่คือบอกถักอินบอกถักขมักได้เบียดเสียงคณีนะในขนมอัตนาในพิซซ่าขมายิงอ๋อแต่เราไปจุนจิตก็เลยไปปลาใจดักพิคณีตามม
សាលឺនៅពេលហ្នឹងហើយដល់ពេលជួបផលយោយោវិញទាំងអស់គ្នាមិនជីពាក្យផ្លូវការទេតែគឺឮសូរច្រើនវាស្មើនឹងពាក្យទាំងអស់មិញហ្នឹងដែរតែគឺជួបផលយោវាស្មើនឹងពាក្យភូករោវយោស្មើនឹងពាក្យថាឆាំងភីហេអូនឹងដែរហើយគ្រាន់ថាវាប្រើនៅក្នុងលក្ខណៈថារឿងបែបអវិជ្ជមានតិចណាជួបផលយោនេះគឺជាគំនិតរបស់ខ្ញុំទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែការបញ្យល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអារម្មណ៍អត់សូវស្រួលងាយបែងចែកទេទោះបីជាយើងសរសេរថាខ្មាស់អៀនសរសេរថាខ្មាស់ឬក៏អៀនឲ្យតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអារម្មណ៍ពាក្យគឺពិបាកបញ្យល់បន្តិចយើងត្រូវយល់ជាស្ថានភាពវិញអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំយល់ទៅតាមស្ថានភាពទេមិនប្រកាសថាត្រូវ 100% ទេចុះចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញតើគិតថាពាក្យទាំងអស់នេះយើងគួរបកប្រែបែបណាដែរសូមជួយខមមិននៅខាងក្រោមផងចាអរគុណច្រើន